ชีวิตมนุษย์มันต้องมีจุดยืนให้กับตัวเองเป้าหมายของอนาคตคุณตั้งเป้าหมายอนาคตอะไรล่ะอนาคตที่เพ้อฝันมากเกินความขวายคว้าหรืออนาคตที่มันเป็นไปได้คุณต้องตั้งสมมติฐานตรงนี้ก่อนคุณจะเพ้อฝันเลยก็ได้แต่คุณต้องคิดว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่คุณทำไม่ได้ความผิดหวังหรือความไม่สักเซสเนี่ยมันจะบั่นทอนพลังของตัวเองแต่ถ้าคุณตั้งไว้แล้วได้ทุกครั้งนะมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงและทำอะไรก็คือ 90% ต้องได้เพราะการตั้งเป้าหมายนะจะต้องดูความสามารถอย่าดูความ